ตอนคาร์โบไฮเดรตจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของคำว่าคาร์โบไฮเดรตได้ 2. ระบุธาตุที่เป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตได้ 3. ยกตัวอย่างคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆได้สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนก็ผ่านไปแล้วนะคะ กับสารชีวโมเลกุลชนิดแรกที่พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรดอะมิโนและโปรตีนกันอย่างเข้าใจแจมแจ้งกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะคราวนี้ก็มาถึงคิวของสารชีวโมเลกุลชนิดต่อมาแล้วนะคะนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตสำหรับคาร์โบไฮเดรตนั้นจัดเป็นสารชีวโมเลกุลอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมากเนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมพลังงานสำหรับสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด คาร์โบไฮเดรตที่พบทั่วไปในชีวิตประจำวันได้แก่น้ำตาลแป้งเซลลูโลสและไกลโคเจนโดยที่ส่วนใหญ่จะพบแป้งและเซลลูโลสในพืชส่วนไกลโคเจนจะพบในเซลล์เนื้อเยื่อน้ำไขข้อในสัตว์และผนังเซลล์ในตอนนี้ครูจะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักคาร์โบไฮเรดรตกันว่าคืออะไรและมีบทบาทที่สำคัญยังไงบ้างตามมาเลยนะจ๊ะ สำหรับที่มาของคำว่าคาร์โบไฮเดรตนั้นก็มาจากคำว่าคาร์บบวกไฮเดรตคาร์บนั้นก็คือคาร์บอนนั่นเองส่วนไฮเดรตก็คือน้ำชื่อนี้มาจากการเขียนสูตรโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลที่สามารถเขียนสูตรโมเลกุลทั่วไปได้เป็น Cn วงเล็บ H 2 O n ซึ่งก็คือไฮเดรตของคาร์บอนนั่นเอง ในปัจจุบันนี้นิยามของคำว่าคาร์โบไฮเดรตคือสารชีวโมเลกุลประเภทพอลิไฮดรอกซีแอลดีไฮด์หรือพอลิไฮดรอกซีคีโตนซึ่งพิจารณาจากหมู่ฟังก์ชันว่าเป็นสารประเภทแอลดีไฮด์หรือคีโตนที่มีหมู่ไฮดรอกซีอยู่จำนวนมากนั่นเองนอกจากนี้ยังสามารถเรียกคาร์โบไฮเดรตว่าแซคคารายได้อีกด้วย แล้วที่บอกว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานสำรองของสิ่งมีชีวิตเนี่ยหมายความว่ายังไงอะคะสิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชหรือสัตว์ต่างก็จัดเก็บคาร์โบไฮเดรตอยู่ในรูปที่สามารถนำออกมาใช้ได้ในยามจำเป็นโดยพืชน,นั้นจะเก็บคาร์โบไฮเดรตในรูปของแป้งซึ่งมีหลายรูปแบบเช่นอะไมโลสหรืออะไมโลเพคกตินส่วนสัตว์นั้นจะเก็บคาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจน แต่เป็นที่น่าแปลกอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไมโลสอะไมโลเพกตินหรือไกลโคเจนทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นพอลิเมอร์ของกลูโคสทั้งสิน้นต่างกันก็ตรงขนาดโมเลกุลโซ่กิ่งและการสร้างพันธะดังนั้นกลูโคสจึงถือได้ว่าเป็นโมโนเมอร์ที่สำคัญที่สุดของคาร์โบไฮเดรตก็ว่าได้แล้วกลูโคสในธรรมชาติมาจากไหนล่ะคะอืมนั่นสิแล้วเราคิดว่ามาจากไหนละจ๊ะ น่าจะมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใช่ไหมคะเก่งมากจ้าอ่ะไหนลองอธิบายสิได้ค่ะถ้าเราลองพิจารณาสูตรโมเลกุลของกลูโคโสคือ C6H12O6 จะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยธาตุอยู่3ชนิดคือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งกลูโคสก็มาจากกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้กลายเป็นกลูโคสนั่นเองแถมยังได้ก๊าซออกซิเจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้อีกต่างหากด้วยนะคะโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหรือโฟโตซินเทซิสนั้นจะเกิดในส่วนรงควัตถุสีเขียวของพืชซึ่งก็คือคลอโรฟิลล์นั่นเองแล้วจะต้องอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วย ดังนั้นกระบวนการนี้ก็จะเกิดในส่วนที่มีสีเขียวในพืชเช่นใบและจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันค่ะกลูโคสที่ได้นี้พืชก็จะนำไปทำปฏิกิริยาโพลิมอ r i ไรเซชันก็คือต่อให้เป็นสายยาวให้มีโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปของแป้งหรือเซลลูโลส โดยโมเลกุลของแป้งและเซลลูโลสนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นพอลิเมอร์ของกลูโคสเหมือนกันแต่ก็มีสมบัติที่ต่างกันเนื่องจากการสร้างพันธะในโมเลกุลแตกต่างกันนั่นเองโดยแป้งจะเป็นแหล่งพลังงานสำรองส่วนเซลลูโลสจะทำหน้าที่เชิงโครงสร้างเป็นผนังเซลล์ของพืชและเมื่อสัตว์ไปกินพืชเป็นอาหารเอนไซม์ในร่างกายของสัตว์เหล่านั้น ก็จะย่อยแป้งให้กลายเป็นโพลิเมอร์ขนาดเล็กและกลายเป็นกลูโคสในที่สุดนำไปใช้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิตส่วนพลังงานที่เหลือใช้ก็จะนำไปเก็บในรูปของไกลโคเจนซึ่งเป็นโพลิเมอร์ของกลูโคสเช่นเดียวกับแป้งแต่มีการแตกกิ่งก้านสาขามากกว่าค่ะนอกจากนี้ในสัตว์บางชนิดยังมีเอนไซม์ชนิดพิเศษที่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ เช่นในสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างวัวควายแล้วก็มา้าจะมีเอนไซม์เซลลูเลสที่สามารถย่อยเซลลูโลสได้อย่างจำเพาะเจาะจงกลายเป็นกลูโคสได้เช่นกันและเมื่อเราบริโภคแป้งที่มาจากพืชเช่นข้าวเผือกมันบุกทันยพืชต่างๆหรือแม้แต่บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไกลโคเจนสะสมอยู่ เอนไซม์ในร่างกายของคนก็จะย่อยแป้งให้กลายเป็นพอลิเมอร์ขนาดเล็กและกลายเป็นกลูโคสในที่สุดแล้วก็นำไปใช้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิตส่วนพลังงานที่เหลือใช้ก็จะนำไปเก็บในรูปของไกลโคเจนเช่นเดียวกันแต่ว่าคนเราจะไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้เนื่องจากเราไม่มีเอนไซม์เซลลูเลสดังกล่าวนั่นเอง สำหรับไกลโคเจนที่ร่างกายเก็บสะสมไว้ในตับและเซลล์กล้ามเนื้อเมื่อเวลาที่ร่างกายขาดอาหารเป็นเวลานาน,านๆเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการนำพลังงานสำรองไกลโคเจนออกมาใช้นั่นเองค่ะโดยการย่อยให้กลับมาอยู่ในรูปของกลูโคสใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเอนไซม์ในร่างกายอธิบายได้เก่งมากๆเลยจ้า แล้วเรารู้ไหมว่านอกจากคาร์โบไฮเดรตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองในร่างกายแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญอื่นๆอีกนะจะบอกให้อะไรล่ะคะอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะได้สิจ้าคาร์โบไฮเดรตยังมีบทบาทสำคัญในการจดจำในระดับเซลล์ตัวยอย่างเช่นความแตกต่างในหมู่เลือดของคนเราก็เกิดมาจากความแตกต่างของคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง จากที่ทราบกันดีว่าเม็ดเลือดแดงนั้นเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างกลมๆแบนๆแ,และบนพื้นผิวด้านนอกของเม็ดเลือดแดงนั้นจะมีหมู่น้ำตาลชนิดต่างๆเกาะอยู่ลักษณะคล้ายไกลโคโปรตีนซึ่งหมู่เลือดทั้ง4หมู่คือหมู่ A หมู่ B หมู่ O และหมู่ AB นั้นก็จะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่บนพื้นผิวไม่เหมือนกัน แอนติบอดีในร่างกายของเราจะจดจำลักษณะพื้นผิวบนเม็ดเลือดของตนเองได้แต่ถ้าได้รับหมู่เลือดผิดหมู่แอนติบอดีจะเข้าทำลายเม็ดเลือดแดงแปลกปลอมนั้นทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้โดยบนพื้นผิวเม็ดเลือดแดงก็จะมีกลุ่มของน้ำตาลชนิดต่างๆเกาะอยู่คล้ายกันแต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะจ๊ะโดยหมู่เลือด A นั้นจะมีน้ำตาล N Ac e ซ yl d g a l a c t o s ตสเอ หมู่เลือด B นั้นจะมีน้ำตาล D galactose หมู่เลือด AB นั้นจะมีลักษณะทั้งของหมู่ A และหมู่ B ส่วนหมู่เลือด O นั้นจะไม่มีหมู่ที่แตกต่างดังกล่าวดังนั้นในการถ่ายและรับเลือดจึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างของหมู่เลือดนี้ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้เห็นไหมละวว่า คาร์โบไฮเดรตก็มีความสำคัญต่อร่างกายของเราไม่ใช่น้อยเลยค่ะแล้วคาร์โบไฮเดรตในธรรมชาตินั้นมีกี่ชนิดกันแน่คะมีมากมายเลยละจ้ะแต่ว่าถ้าจะแบ่งให้ง่ายๆนะเราสามารถแบ่งตามจำนวนหน่วยของมันโดยแบ่งเป็น1 c a คาร์โบไฮเดรตที่มี1ห,หน่วยหรือเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนซัคคารายส 2. คาร์โบไฮเดรตที่มี2หน่วยหรือเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือไดซ์คาราย 3. คาร์โบไฮเดรตที่มีหลายหน่วยหรือเรียกว่าพอลลแซัคคารายหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าแต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้างจะเย็นๆจะเย็นๆวันนี้หมดเวลาซะแล้วละ่ะพอแค่นี้ก่อนนะ เอาไว้คราวหน้าครูจะมาอธิบายคาร์โบไฮเดรตทั้ง3ชนิดให้ฟังอย่างละเอียดเลยแหละอดใจรอไว้นะเด็กๆครับขอบคุณครับครู